ไม่ใช่เสร็จบริษัทโค้ดโมบายนะครับในคลิปนี้นะครับเราจะมาดูกันต่อเรื่องของการคัสตอมฟอนต์นะครับก็เบื้องต้นเนี่ยนะครับตอนที่เราเจาะที่เรารันเนี่ยจะเป็นฟอนต์แบบทั่วไปแต่เกิดเราต้องการจะให้เป็นตัวหนาหรือมีขนาดใหญ่ขึ้นมานะครับหรือจะทำการเพิ่มฟอนต์เข้ามาในระบบทำยังไงมาดูกันนะครับก็ใน SwiftUI เนี่ยก็จะเรียนแบบพฤติกรรมแบบเดิมๆมาแหละนะครับก็คือเราสามารถสร้างเทกซ์มาก่อนได้นะครับแล้วก็อาจจะเป็นคำว่า standard นะครับโอเคแล้วก็ฟอนต์นะครับเราสามารถทำการคัสตอมฟอนต์มันได้นะครับโดยการใช้คำว่าฟอนต์ครับแล้วก็กดดอทครับเป็นอีนัมนะครับมันก็จะมีฟอนต์หลายแบบนะครับคุณจะเอาแบบที่เป็นลักษณะขนาดใหญ่ไปเลยอย่างที่บอกก็คือเกิดเป็นพวกไตเติลนะครับอันนี้ก็จะเป็นขนาดใหญ่นะครับก็ นะครับเหมือนกับใช้ตัวขนาดสแตนดาร์ดของมันก็จะใหญ่ขึ้นมาเห็นไหมแต่เกิดคุณต้องการจะฟิกไปเลยว่าขนาดสูงเท่าไหร่นะครับสามารถใช้ว่า system ได้ใน system ก็จะมีส่วนที่เป็น system แบบที่เป็น size แล้วก็แบบที่เป็น style ด้วยนะครับเราเลือกคำว่าตัวนี้เข้าไปแล้วก็เลือกมา30เลยกันนะเป็น50ในกิจเป็นขนาดนะครับเห็นไหมขนาดใหญ่นะครับตามที่เราต้องการนะครับเอาล่ะคราวนี้ถ้าเกิดเราต้องการให้มันตัวหนาด้วยใหญ่และหนาด้วยเราก็สามารถทำนี้ได้ด้วยครับ dot bow นะครับทำได้หลากหลายมากนะครับเห็นไหมนะครับอันนี้ถ้าเกิดเราต้องการคัสตอมล่ะเช่นเราต้องการใช้ฟอนต์ที่มีอยู่นะครับนิดนึงก่อนจะคัสตอมเราเช่นการเปลี่ยนสีเราสามารถใช้ก็ foreground แล้วกดดัดเข้าไปเลยครับเช่นต้องการเป็นสีเงินแล้วกันขนาดเดียวกันนะครับถ้าเกิดเราต้องการจะคัสตอมฟอนต์นะครับเช่นเรามีฟอนต์เราเองทำยังไงเราจะทำการไปหาฟอนต์ซึ่งผมเตรียมฟอนต์ไว้ตัวนึงละมันชื่อว่า DS Digital นะครับสำหรับคนที่เขาเรียกว่าไม่รู้จะเอาฟอนต์ที่ไหนมาก็แนะนำมาไซต์นี้ครับมันชื่อว่าดาวฟอนต์นะครับก็จะมีฟอนต์ให้เราดาวน์โหลดทดลองเทียบเลยนะครับโอเคไหมนะครับผมจะลองตัวนี้ก็ได้นะครับลองให้ดูกดดาวน์โหลดนะครับไม่รู้ฟอนต์อะไรดาวน์โหลดมาเลยนะครับก็ผมจะทำการอันซิปก่อนนะครับปึ๊ดนะครับได้ฟอนต์ละก็เป็นตัวนี้ก็ได้นะครับตัวเดโมแล้วก็ทำการลากมาใส่ในโปรเจกต์เราครับนะก็อย่าลืมติ๊กคำว่า add to target ด้วยนะครับเพื่อให้ฟอนต์เราถูกโหลดเข้าไปในตัว device ด้วยคราวนี้เรามีความจำเป็นต้องทำการ register ตัวฟอนต์ก่อนนะครับคราวนี้ฟอนต์เนี่ยมันจะมี2ชื่อนะครับเราสามารถดูชื่อนะครับจากนี้ได้นะครับตัวชื่อตรงนี้ได้ซึ่งพอดีมันตรงกับชื่อไฟล์เลยนะครับผมก็ทำการ copy เนี่ยทั้งชื่อแล้วก็นามสกุลเราทำการ register เข้าไปในตัว system ก่อนในการผ่าน info แล้วก็คลิกขวาที่แถวนี้นะครับตรงไหนก็ได้ที่มันอยู่แถวนี้ก็ add row ครับแล้วก็พิมพ์คำว่า font จะมีคำว่า font provided by application enter ครับอันนั้นนะครับทำการกด expand แล้วก็เพิ่มเข้าไป1อันนะครับก็คือมี default ก็เพิ่มเข้าไปตามมันใส่นามสกุลด้วยนะครับคราวนี้คุณก็สามารถกลับมาที่ตรงนี้นะครับแล้วก็ลองทำการใส่เป็น custom font ดู copy อย่างเงี้ยครับแล้วก็มาใส่เป็นคำว่า custom font นะครับในกรณี custom font เนี่ยนะครับแล้วก็เพียงแค่มีก็ font แล้วก็ dot custom นะครับมันจะใส่ชื่อนะครับก็คือชื่อเดียวกับตะกี้เนี่ยนะครับผมก็อาจจะไป copy มานามสกุลไม่ต้องใส่นะครับถัดมาคือเจ้าตัวขนาดก็จะใส่สัก40แล้วกันลองรันดูครับว่าเราจะสามารถโหลดเจ้าตัวคัสตอมฟอนต์ได้ไหมนะครับก็โอเคเหมือนจะโหลดไม่ขึ้นนะครับในเคสนี้ผมขอดูก่อนนะครับผมไม่แน่ใจว่าบางทีมันอาจจะไม่มีคำว่าเดโมนะครับขออนุญาตลบทิ้งก่อนปุ๊บนะครับหรือมันติดเรื่องลิขสิทธิ์กับหรือเปล่าไม่แน่ใจขอดูนะครับบางทีมันอาจจะติดอักขระแปลกๆนะครับโอเคนะครับแล้วก็อีกทีนะครับนะครับเหมือนตัวเอ็กโคมยังชอบเพี้ยนๆอยู่นะเวลาโฟกัสนะครับผมลองหลายทีนะครับว่าคราวนี้จะได้ไหมนะครับแบบที่เป็นคัสตอมฟอนต์นะครับถ้าไม่ได้จะลองฟอนต์ผมเตรียมไว้โอเคได้ละมันน่าจะไม่รองรับพวกอักขระแปลกๆนะครับก็อันนี้ได้คัสตอมฟอนต์ละเอาล่ะนะครับประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการปรับแต่งนะครับเรื่องของตัวฟอนต์นะครับในคลิปนี้จริงๆมันสามารถทำลูกเล่นได้มากกว่านี้นะครับแล้วก็ลองไปต่อยอดกันเองแล้วกันโอเคครับสวัสดีครับ